จังหวัดอุตรดิตถ์ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่หอประชุมโรงเรียนวัดจอมแจ้งหมู่7ตำบลม่วง7ต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นายสิริวัฒน์บุพภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดกรวยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโคกโดยมีสมาชิกพอสวสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอสมาชิกอสม.เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาทางทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตลอดจนให้คำแนะนำการดูแลปัญหาด้านสุขภาพเช่นมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพระสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการมอบถุงยังชีพทานน้ำใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์กิจกรรมแจกของรางวัลอุตรดิตถ์ปันสุขปันน้ำใจสร้างรอยยิ้มให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พันสัตว์น้ำมอบพันธุ์พืชและให้บริการตัดผมแก่ประชาชนจากหน่วยงานต่างๆภายใต้โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน